สวยงามนะเอ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่ค่ะสัตว์ตัวแรกของเรามาแล้วนะคะตัวอะไรอ่ะสวัสดีค่ะยูกับพบกับนิวอีกเช่นเคยนะคะในเอวาเกมนะคะวันนี้นิวก็ยังอยู่ในเกมโรดิโอสเต็มพีทนะคะก็คืออย่างที่นิวเกริ่นไว้ในพาร์ทที่แล้วนะคะคือพาร์ทที่13นะคะว่านิวเนี่ยจะมาเปิดโหมดเมาน์เทนหรือแผนที่เมาน์เทนกันนะคะก็คือเราจะไปจับสัตว์ที่ภูเขากันนั่นเองค่ะก็ตอนนี้นิวก็พร้อมแล้วเนาะที่จะไปเปิดโหมดภูเขาหรือไปล่าสัตว์ไปจับสัตว์ที่หมู่ภูเขาให้น้องๆหรือเพื่อนๆดูกันนะคะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยนะคะก็อย่างแรกนะคะอย่างที่เราจะไปโหมดถัดไปหรือแผนที่หรือแมปถัดไปนะคะก็ให้เราไปที่แมปนะคะนี่เลยค่ะแป๊บอ่ะแล้วก็เลื่อนไปตรงที่นี่ค่ะตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงแผนที่ของเมาน์เทนหรือภูเขานั่นเองนะคะก็อย่างที่นิวบอกนะคะว่าเราต้องทำภารกิจให้สำเร็จนะคะแล้วก็ทำอัพฟาร์มให้ได้ตามเป้าหมายที่มันตั้งไว้นะคะว่าเราต้องอัพกี่ฟาร์มเราถึงจะผ่านภารกิจนะคะโอเคตอนนี้นิวก็มีติ๊กถูก2อันและไอ้ตรงเขียวๆด้านล่างเห็นไหมคะนิวก็เติมติ๊กถูก2อันแล้วก็ตอนนี้นิวก็สามารถไปด่านต่อไปหรือด่านเมาน์เทนได้แล้วนะคะแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือคุณต้องมีเงินนะคะ 20,000 เหรียญนะคะในการที่จะไปด่านแรกของเมาน์เทนนั่นเองซึ่งตอนนี้นิวมีอยู่ 26,000 ก็โอเคพอเนาะไปเราไปด่านเมาน์เทนกันเลย Let's go ทวบปั๊บนี่มาแล้วนะคะว้าวได้มา3ฟาร์มทีเดียวเลยนะคะอ่ะโอเคไปเราไปเริ่มล่าสัตว์กันดีกว่าว่าเราจะได้สัตว์อะไรเป็นตัวแรกนะคะไปเลยอ่ะเดี๋ยวขออันนี้มันอยู่ที่โหมดเมาน์เทนแล้วเนาะก็ขอกดเพลย์แล้วกันนะคะไป let's go ตัวอะไรนำไปเนี่ยไม่ได้ดูเลยอ๋อเจ้ากอริลลาของเรานั่นเองนะคะบอสกอริลลาของเราไปเลยว้าวโอเคสวยงามนะเอ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่ค่ะสัตว์ตัวแรกของเรามาแล้วนะคะตัวอะไรอ่ะดูไม่ค่อยออกอ่ะอุ้ยได้แล้วนะคะมันคืออูดใช่ไหมมันคืออูดใช่ไหมคะฮะเหมือนนะเดี๋ยวขอดูชื่อมันหน่อยมันชื่ออะไรโอมาเดี๋ยวขอตั้งชื่อนะคะชื่ออะไรดีชื่ออะไรติต้านติต้านอ่ะติต้านโอเคไปต่ออุ้ยมีตัวอะไรอ่ะข้างหน้ายังมีอีก2ว้ายตายเริ่มใหม่นะคะเราก็ได้น่าจะเป็นเจ้าอูดนะคะเหมือนอูดไหมอ่ะหรือยังไงแต่นี้ว่ามันคืออูดนะอ้าวตายอีกแล้วโอเคขอโทษขออภัยด้วยนะคะตายบ่อยเหลือเกินอ่ะไปกันต่อนะคะเมื่อกี้นิวเห็นหลายตัวเลยนะคะป๊าบไปเลยเฮ้ยทำไมมันโดดไกลจังอ่ะอู้ลืมไปว่าอูดมันคอยาวอูดมันคอยาวนะคะเอาเริ่มใหม่ค่ะอูดมันคอยาวเนาะคงใส่จะเป็นอูดจริงๆนะคะนี่ข้างหน้าหมีหรือเปล่าเหมือนหมีเลยมันมีเลยนะคะเอ้ยลบเอ้าเราต้องทำยังไงอ่ะเราต้องไปกินสัตว์ตัวหน้าหรอหรือยังไงอ่ะถึงจะได้อ่ะเอาเริ่มใหม่นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะเหมือนเราต้องไปกินสัตว์ตัวหน้าปะอุ้ยข้างหน้าตัวอะไรอ๋อแพะนะคะมันส่งเสียงมาละแพะก็จะเป็นแพะโอเคอ่ะนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะเจ้าแพะของเรานั่นเองนะคะว้าวอ่ะปั๊บอ่ะเดี๋ยวขอกดชวบถ่ายนะคะตั้งชื่อนะคะอะไรเนี่ยโชริโซชื่อโชริโซแล้วกันโอ้ชื่อแนวไปไหนเอาเฮ้ยปั๊บตายอีกแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นเหมือนหมีนะคะแต่ว่าหงออกตายซะงั้นว่าต้องขออภัยด้วยค่ะวันนี้แบบรู้สึกว่ามือลั่นเหลือเกินเมื่อกี้เห็นเหมือนหมีนะคะเดี๋ยวขอไปจับหมีก่อนเอ้ยนี่ไงเอาเลยมาแล้วอ่ะข้างหน้ามีไหมอ่ะโอ้เจ้าอูดนี่ก็เคลี้ยงคอยาวเหลือเกินคือต้องอยู่ไกลๆนะคะเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆนี่เลยเถิดไปนู่นเลยนะคะจะมีหมีอีกไหมจ๊ะมีหมีให้จับอีกไหมจ๊ะโอ้ยเมื่อกี้เลยมาอีกแล้วเลยหมีมาอีกแล้วอ้าวตายป้าบก็คือมันเปิดฟาร์มให้เรา3ฟาร์มนะคะก็เหมือนจะมีสัตว์ประมาณ3ตัวนะคะ3ประเภทที่ให้เราจับนะคะก็คือเจ้าอูดนะคะแล้วก็เจ้า
แพะเมื่อกี้นะคะแล้วก็เหลือเจ้าหมีนะคะแต่ว่าเจ้าหมียังจับไม่ได้เลยปั๊บเดี๋ยวได้ไงเจอแล้วข้างหน้าเออเอาข้างหน้าสิจะไปไหนล่ะโอ้โหขอขี่แพะดีกว่าสบายใจโอ้ยนั่นไงปั๊บเอ๊ไปไหนแล้วเจ้าหมีไปไหนหมดเอาเฮ้ยปั๊บโอเคค่ะเริ่มใหม่นะคะชอบเราต้องจับเจ้าหมีให้ได้ก่อนนะคะไปปั๊บ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 ฮะเจอแล้วค่ะข้างหน้าเราต้องทำยังไงอ่ะต้องกินข้างหน้าเหรออ๋อต้องกินตัวข้างหน้านะคะถูกแล้วโอเคไปป๊า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 นี่ค่ะเราก็ได้เจ้าอ๋อเจ้าบราวแบร์นะคะมันชื่อเจ้าบราวแบร์หรือหมีน้ำตานั่นเองได้มาแล้วนะคะทำไมหน้าเป็นอย่างนี้อ่ะดูดิหรือว่าหน้ามันปักดินน่ะหรือยังไงทำไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยขอถ่ายมุมดีๆนะคะแชปได้แล้วก็เดี๋ยวขอตั้งชื่อมันนะคะจะชื่อมัฟฟินดีกว่ามัฟฟินนะคะไปกันต่อนะคะปั๊บลองขี่ไปไกลๆหน่อยนะคะเผื่อจะไปเจอตัวอื่นนะคะกินไปเลยตอนนี้เราก็ได้สัตว์มา3ตัวแล้วนะคะ3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเจ้าอูฐนั่นเองแล้วก็เจ้าแพะของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าหมีน้ำตาลของเรานะคะก็ลองดูซิว่ามันจะมีตัวอื่นหรือเปล่าปั๊บโอ้ช่าโอ้ยด่านภูเขานี่ก็โหเขาเรียกว่าอะไรนะทางคดเคี้ยวมากเลยนะคะโอ้ยนั่นไงถึงไหมโอ้ยไม่ถึงตายก่อนเดี๋ยวขอเล่นอีกสักตาหนึ่งนะคะปั๊บชวับโหนี่เจ้าอูฐนี่มันแบบว่าอุ้ยตายชนข้างหน้าเจ้าอูฐนี่มันมีความเขาเรียกว่าอะไรความกว้างไกลนะคะกว้างไกลไม่ใช่กว้างไกลนะอุ้ยคือมันกว้างได้ไกลกว่ายีราฟอีกนะเท่าที่สังเกตเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยมันจะคอแบบไปไกลตลอดเลยนะคะอันนี้คือสกิลของเจ้าอูฐนะคะส่วนสกิลของเจ้าแพะก็คือมันสามารถขี่ได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ตกจากข้างหลังนะคะอุ้ยเราเจออีกตัวนึงแล้วค่ะตัวอะไรเอ่ยแพะว้าวเราเจอแพะอีกแล้วนะคะเป็นแพะสีนะคะไหนมาดูหน่อยสิว้าวชื่อเจ้าสเวตเตอร์นะคะอุ้ยไม่ใช่แพะสิอูฐนี่นามองไงเป็นแพะอันนี้ก็เป็นเจ้าอูฐอีกตัวนึงนะคะโอ้สีสันสวยงามมากเลยค่ะดูสิคะว้าวขอถ่ายขอมุมนี้ดีหน่อยได้มาแล้วนะคะขอตั้งชื่อนะคะเอาชื่อสั้นๆได้ไหมชื่อนิปเปิลนะคะไปกันต่ออ๋อเจ้าอูฐนี่เองเดี๋ยวขอเล่นอีกสักตาหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ได้สัตว์มา4ตัวด้วยกันนะคะคืออูฐ2ตัวแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยหนูชอบโหมดนี้มากเลยนะคะเพราะว่าด่านมันสวยดีนะคะดูสิคะมันมีสีสันดีปั๊บดูสิจะเจอเจ้าเห็นไหมคะเจ้าอูฐมันสามารถเคลื่อนได้ไกลมากเลยนะคะเอาเฮ้ยเลยไปไหนล่ะโอ้โหขนาดข้ามไปฝั่งนู้นยังสามารถรับได้จะมีอีกสักตัวไหมอยากได้หมีอีกสักตัวหนึ่งเจ้าแพ้โอ้ยยังไม่ได้เก็บเหรียญเลยไปชนกำแพงซะแล้วโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปที่ซูหรือสุสานของเราก่อนนะคะไปดูว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างไปป๊าบมาสิคะโอเคมาแล้วนี่ค่ะเราก็โอ้
โอ้ยังไม่ได้อัพฟาร์มสักอันเลยเนาะโอเคนี่ค่ะเราก็ได้เจ้าแพะของเรามานั่นเองนะคะเจ้าโกฮาบิเตตอะไรนี่แหละเออในเจ้าแพะเดี๋ยวเข้าไปก่อนโอ้ยมันกำลังเบื่อเลยนะคะเพราะเราไม่ได้อัพฟาร์มให้มันนะคะไม่มีอะไรกินเลยเดี๋ยวเรามาอัพฟาร์มมันกันดีกว่าไปเดี๋ยวขออัพฟาร์มนะคะโอเคใช้ 4,000 เหรียญโอ้โหเยอะน่าดูเลยนะคะยิ่งด่านลึกๆนี่ยิ่งใช้เหรียญเยอะนะคะก็น้องๆก็ต้องคอยทำมิชชั่นหรือคอยเก็บเหรียญตามด่านให้ได้เยอะนะคะบางคนเนี่ยพี่ตั้งแต่พี่นิวเล่นมานะคะไม่เคยเสียตังค์ซื้ออะไรในเกมนี้เลยนะคะคือแบบได้มาได้เหรียญมาฟรีตลอดก็เอามาอัพฟาร์มขึ้นเรื่อยๆไม่เคยเสียตังค์เลยนะคะโอเคไปอัพฟาร์มมันก่อนดีกว่ารู้สึกว่าเงินจะไม่พอในการอัพฟาร์มนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยอัพไปทีละฟาร์มเนาะโอเคค่ะต่อมาก็จะเป็นฟาร์มของเจ้าอูดนั่นเองนะคะเจ้ารามานะคะรามาใช่อูดปะวะรามา อ่ะใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดน้องๆคนไหนคิดว่าไม่ใช่อูดหรือเป็นตัวอะไรก็สามารถบอกพี่นิวได้นะคะเพราะมันก็เหมือนอูดนะอ่ะโอเคค่ะนี่ค่ะเราได้มา2ตัวนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะรู้หรือเป็นลาใช่ลาไหมกับตัวนี้นะคะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าหมีบราวของเรานั่นเองนะคะโอ้โหนอนขวดเชียวอ๋อปากมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะปากแบะทำไมปากเป็นอย่างเงี้ยโอเคฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันบอกโอเคค่ะก็เราก็ได้สัตว์มา3ประเภทนะคะก็คือถ้าเราเปิดเข้าไปในด่านเมาท์เทนเนี่ยมันก็จะให้สัตว์ไม่ใช่ให้สัตว์สิมันก็จะให้ฟาร์มเรามา3ฟาร์มด้วยกันนะคะก็จะมีสัตว์อยู่3ประเภทนะคะอ่ะก็ไอ้ตัวเนี้ยถ้าใครรู้มันคือตัวอะไรก็บอกนิวด้วยหน่อยนะคะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจอ่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้เราก็มาถึงโหมดเมาท์เทนแล้วเนาะในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวนิวเนี่ยจะมาจับสัตว์อื่นๆให้ดูกันอีกนะคะว่าจะมีสัตว์อะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาบอกเทคนิคดีๆในการจับสัตว์พิเศษนะคะก็ต้องคอยติดตามกันด้วยนะคะโอเคค่ะในพาร์ทที่14นี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็จะเป็นเกมอะไรต้องคอยติดตามนะคะหรือจะเป็นเกมนี้ก็ต้องคอยติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่มาติดตามนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิวด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย